และณวันนี้นะครับวันพุธเนี่ยทีมฮานอย TNT ก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางมาถึงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็ซ้อมทันทีเลยล่ะครับและนี่คือสนามที่ทางสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราไว้รองรับผู้มาเยือนในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนะครับก็สนามแห่งนี้ก็ถูกพักเอาไว้เพื่อใช้งานนี้อย่างเต็มๆครับ